หลวงปู่สมานนะครับนะเมตตาจุดเทียนใจนะครับพระเกจิอาจารย์ที่ดังราชบุรีนะครับหลวงปู่สมานนะครับท่านเมตตาเป็นประธานจุดเทียนใจเบื้องหน้ารูปเหมือนของหลวงปู่บุตตาปัญญาโตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดป่าใต้พัฒนารามสักแก้วนะครับท่านเพิ่งลาสังขารไปนะครับแล้วก็มีพญานกตึกคือใหญ่นะครับตอนนี้เกจินะร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสกแล้วนะครับเมื่อวันที่12เมษายนพ.ศ.2566ที่วัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสักแก้วได้มีพิธีบวงสรวงพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพญานกถึกถือนางกวักแม่สุภาวดีณมณฑลพิธีวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสักแก้วด้านหน้ารูปเหมือนหลวงปู่บุตรดาอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาดวัดป่าใต้พัฒนารามและนกถึกถือตัวใหญ่2ตัวเริ่มพิธีบวงสรวงเทพเทวาและบูรพาจารย์หน้าโบสถ์วัดป่าใต้พัฒนารามซึ่งประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ประกอบพิธีอ่านองค์การจุดประทัดถวายหางประทัดได้เลข186และ65จากนั้นเวลา 13:39 พิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพญานกตึกถือนางกวักแม่สุภาวดีณมณฑลพิธีวัดป่าใต้พัฒนารามสะแก้วโดยมีหลวงปู่สมานสุธรรมโมราชบุรีเป็นประธานจุดเทียนชัยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอาทิหลวงพ่อเด่นเทวธรรมโมวัดป่าอภัยสาลีเพชรบูรณ์ผู้สืบทอดวิชาสายนกถึกถือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่สมานสุธรรมโมราชบุรีผู้สืบทอดวิชานกถึกถือสายหลวงปู่สุขหลวงพ่อชูเตชะธรรมโมวัดทับชุมพลนครสวรรค์ผู้สืบทอดวิชานกถึกถือสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อสัญญาวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อรวยวัดป่ามหาลาภปาจีนบุรีหลวงปู่โสพลจารุวันโนป่าช้าวัดหลวงอรัญสะแก้วพระอาจารย์เต๋าเข็มทองสำนักสงฆ์วังไหมบัวศิลาสะแก้วพระมหาทวีวิสารโทเจ้าคณะอำเภอวัฒนานครวัดนครธรรมพระอาจารย์สุริยายติกโรวัดป่าใต้พัฒนารามผู้สืบทอดวิชาสายนกตึกถือจากหลวงปู่บุตรดาเป็นต้นหลังนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกหลวงพ่อชูเตชะธรรมโมวัดทับชุมพลนครสวรรค์เป็นประธานดับเทียนชัยโปรยเข้าตอกดอกไม้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับในพิธีพุทธาภิเษกเทวาในวันนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรัตติชัยวัดเจตุพลวิมลมังคลารามวัดโพธาเตียนนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับได้ทำพิธีสวดพุทธาภิเษกเทวาในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์นะครับครับแหน่งกับต่อไปใครได้เชิญคุณพ่อแอ้นนะครับได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระมหานาคสี่รูปถวายยังถวายเกจิครับกดน้ำถวายพระเกจิครับบอกว่า
ครับแต่ในบทต่อไปก็จะเป็นเชิญอาจารย์ถวายเองเลยก็ได้ครับเตรียมน้ำไว้ขวดนะครับเตรียมน้ำไว้ขวดท่านที่มีได้อยู่แล้วก็ดื่มได้เก็บเลยนะครับขอให้กลับบ้านได้เป็นได้พุทธาพิเศษเทวันในวันนี้สำหรับในเย็นวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเรามาร่วมพิธีสวดพานยักษ์กันอีกครั้งนะครับโดยการนำของพระครูสังฆราชพิชัยนะครับจากวัดเจตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธิ์เตียนในช่วงเวลา 17:00 นเป็นต้นไปครับนาหลวงพ่อชูท่านเจิมนะท่านเจิมแป้งนะครับให้นางกวักแม่สุภาวดีนะครับมีงานเจอกันครับไปถวายปู่เลยว่าอะไรการพระครูสาวายท่านใช่มั้ยเดี๋ยวท่านเจอผู้เชิญไปใช่มั้ยจริงๆนะฮะท่านต้องมาติดต่อที่วัดนะครับนะมาติดต่อที่วัดป่าใต้พัฒนารามสระแก้วนะครับทั้งแม่นางกวักสุภาวดี50,000แล้วก็นะพญานกตึกถือของวัดป่าใต้พัฒนารามสระแก้วนะครับนะตอนนี้พิธีได้จบลงแล้วนะครับนะเดี๋ยวเกจิก็คงจะน่าเดินทางกลับนะหลวงพ่อชูนะครับวัดทับชุมพลจะเข้าไร่เข้าสวนนะเดี๋ยวครับอาจารย์สุดาขอเลี้ยวเราจะนวดหลังเดี๋ยวนะครับเราจะนวดหลังเดี๋ยวอ้อยตัดผมตัดอ้อยกันแล้วก็หลายๆอาชีพด้วยกันก็คงจะคอยมาดูนะหลวงปู่สมานนะเสร็จได้ยังก็ได้กวดน้ำสำหรับเจอก็เจอกันนะวันนี้อากาศนะอากาศค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งรับพรฮะนะแฟนรายการรับพรด้วยนะครับอิจฉาปาติตังตุนังคิปังเนวัสมิตรโตตังเอวันตุสังกปาจันโทปนาลาโซยะธามณิโจติลาโซยะธานโยวิวาจาดุจาปะโรเวนาตะโตมาตอนนี้อยู่ที่วัดป่าใต้พัฒนารามสระแก้วนะครับมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพญานกตึกตือแล้วก็แม่นางกวักสุภาวดี50,000นะครับมีพระปิดตาด้วยนะครับพระปิดตาด้านหลังเป็นนกตึกตือนะครับ